ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกในชีวิตจริงนะครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับและเรื่องดราม่าที่น่าเบื่อทุกวันนะฮะวันหยุดแบบนี้ครับลองแวะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศของโลกแฟนตาซีที่ร้าน Mocking Tales ดูสิครับแค่เห็นบรรยากาศด้านหลังนะครับก็รู้เลยนะฮะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวนะครับลึกลับไม่ธรรมดาแน่นอนและแน่นอนนะฮะวันนี้รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับโดยสมาชิกครอบครัวของผมนะฮะก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพิสูจน์ความอร่อยที่เหนือจินตนาการนะครับที่ร้าน Mocking Tales แห่งนี้แหละครับMocking Tales นะครับได้นำเรื่องราวของเทพนิยายอย่าง Beauty and the Beast นะครับ The Lord of the Ring นะฮะมาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งร้านนะครับทำให้เรานะฮะรู้สึกได้ว่าหลุดเข้ามาอยู่ในโลกของเทพนิยายเลยทีเดียวครับสำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้าน Mocking Tales แล้วนะฮะผมแนะนำเลยสั่งตามนี้นี่คือสุดยอดจริงๆอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ทำให้ร้าน Mocking Tales นะฮะเป็นที่รู้จัก Inferno Mountain นะฮะด้านนอกนะฮะจะเป็นช็อกโกแลตโดมแบบสวยงามมากอลังการมาก Inferno Mountain นะฮะมีที่มามาจากนิยายเรื่อง The Lord of the Ring นะครับที่เป็นภูเขาไฟนะฮะที่เอาไว้สำหรับเผาตัวแหวนอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าเมนู Dragon Eye นะฮะอันนี้เนี่ยมาจาก Game of Thrones นะฮะอันนี้เป็นแบบดวงตาของมังกร wow. ตัวดวงตานะผู้ชมจะเห็นด้านล่างนะฮะจะเป็นคัสตาร์ดนะครับเป็นคล้ายๆวุ้นไข่แล้วก็จะเป็นกาแฟช็อตนะฮะเป็นสีดำๆให้เราเห็นเป็นดวงตาด้านนอกนะฮะอันนี้สวยงามมากเป็นเมลแรงนะครับเผาไฟให้เราแบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นเกล็ดมังกรอ่ะการทานนะฮะเขาก็จะมีทานคู่กับไอศกรีมทานคู่กับตัวครัมเบิลนะครับแล้วก็มีบิสกิตช็อกโกแลตกล้วยหอมแล้วก็ตัวราสเบอร์รี่เป็นเมนูที่สวยงามและน่าทานมากใครที่เป็นแฟนซีรีส์นะฮะหรือว่าอยากลองของอร่อยๆแบบนี้มาได้เลยและอันนี้ครับเมนูเครื่องดื่มนะครับน่าทานมากๆนะฮะชิวี่ช็อกโกแลตดูมครับจะได้รสช็อกโกแลตเต็มๆเลยเพราะว่าข้างใต้เนี่ยจะเป็นสมูทตี้ช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมมีตัวซีเรียลแล้วก็ตัวบราวนี่บราวนี่ก็จะต้องเคี้ยวๆแล้วก็หนึบๆนะฮะแล้วก็ดูดตัวสมูทตี้ไปอร่อยแน่นอนอันนี้แค่แบบเบื้องต้นนะเป็นข้อมูลแต่ว่าก่อนที่เราจะทานนะคุณผู้ชมมันจะมีแบบขั้นตอนยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราให้ที่ร้านนะฮะเขามาสาธิตวิธีการทานกันก่อนดีกว่าครับ Inferno Mountain นะฮะพึ่งระวังลาวาจะปะทุปัตตภีจะลุกเป็นไฟโอ้ว้าวความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยจงเปิดเผยความลับข้างในออกมาโอ้Inferno Mountain นะฮะสมควรกับการรอคอยนะฮะไอศกรีมนี่ละมุนมากๆอร่อยจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในนะสายหวานทุกคนมันคือไอศกรีม3ลูกในรสที่เราชอบเราเลือกได้อีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำจริงอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลย Dragon Eye นะครับมันมีหลายชั้นมากนะฮะมีตัวเค้กนะฮะมีเมอร์แรงมีวุ้นลองชิมเลยดีกว่าฮะคือเมอร์แรงหอมอร่อยวุ้นไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็มีรสชาติหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับชิวี่ช็อกโกแลตดูมนะฮะขออนุญาตดูดแบบแรงๆให้ชื่นใจเลยมันคือช็อกโกแลตที่เข้มข้นจริงๆนะฮะแล้วด้านบนก็ให้วิปครีมนะฮะกับซีเรียลหรือว่าตัวบราวนี่มาแบบไม่ยั้งเลยแต่สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มาที่ร้าน Mocking Tales นะฮะเราไม่เจอบรรยากาศแบบที่ผมพามาวันนี้เนี่ยอย่าตกใจนะครับทุกๆ4เดือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการตกแต่งร้านเปลี่ยนเมนูใหม่ดังนั้นเนี่ยแฟนประจำของร้านนี้เนี่ยจะไม่มีทางเบื่อเลยหรือว่าคนไหนมาปุ๊บเนี่ยเมนูดังๆเมนูอร่อยๆ ยังมีอยู่แล้วก็จะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยฮะเยี่ยมมากครับผมสำหรับร้าน Mocking Tales นะครับตั้งอยู่บนชั้น1นะครับของศูนย์การค้า The Maze นะครับในซอยทองหล่อ4ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับ
มาดูกันว่าช่วงหน้านะครับเมนูเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนน่าทานขนาดไหนติดตามชมกันให้ได้นะครับอุ้ยสุกแล้วกลิ่นก็หอมหอมเดินผ่านตลาดมาคุณผู้ชมก็เลยคว้าเจ้าแคนตาลูปเนี่ยมาจากตลาดตั้งใจเลยนะจะทำชีสเค้กแคนตาลูปช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนถ้าพูดถึงลอดช่องเป็นขนมไทยยอดฮิตตลอดกาลไม่ว่าจะทานตอนไหนก็อร่อยหอมเย็นชื่นใจวันนี้เรามีสูตรลับฉบับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากสายหวานให้ได้ทำรับประทานกันกับเมนูลอดช่องนมสดครับเริ่มจากการทำแป้งลอดช่องกันก่อนนะครับใส่แป้งมันและแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหอมมันให้แป้งลอดช่องตามด้วยน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดแล้วปิดไฟได้เลยครับต่อมาเติมแป้งที่เตรียมไว้ครึ่งหนึ่งกวนจนส่วนผสมสุกข้นนำแป้งที่กวนเสร็จเทลงในส่วนผสมแป้งที่เหลือใช้มือนวดจนส่วนผสมของแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรีดแป้งเป็นแผ่นบางเสร็จ 1/4 ซมตัดแป้งเป็นเส้นๆยาวประมาณ3นิ้วต้มน้ำให้เดือดใส่เส้นลอดช่องลงต้มจนกระทั่งแป้งสุกและลอยขึ้นตักขึ้นแช่น้ำเย็นเตรียมไว้ครับจากนั้นเรามาทำน้ำลอดช่องนมสดกันต่อนะครับเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับน้ำลอดช่องตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดปมลงในภาชนะตั้งไฟจนกระทั่งเดือดปิดไฟตักใบเตยออกพักส่วนผสมไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายก็จัดเสิร์ฟให้สวยงามตักลอดช่องต้มสุกและขนุนหั่นเป็นเส้นลงในแก้วเสิร์ฟประมาณครึ่งแก้วเติมน้ำแข็งบดละเอียดใส่น้ำลอดช่องที่เตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟให้พอท่วมเนื้อลอดช่องแต่งหน้าด้วยขนุนหั่นเป็นเส้นเท่านี้ก็ได้ลอดช่องนมสดอร่อยอร่อยไว้รับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับแคนทาลูปเนี่ยเป็นผลไม้ที่มหัศจรรย์มากมีกลิ่นหอมละลื่นชื่นใจจริงๆและรสชาติก็หวานแล้วก็เย็นด้วยคุณผู้ชมครับเอาความดีของแคนทาลูปทั้งหมดมาใส่ลงไปในชีสเค้กตำรับนี้แล้วก็รับรองได้คำเดียวติดใจเลยครับคุณผู้ชมครับชีสเค้กในโลกใบนี้เนี่ยมีหลายร้อยล้านตำรับทีเดียวคุณผู้ชมครับบางตำรับก็ต้องใช้แป้งแบบช็อตคลาสเพสทรีหมายความว่ากลุ่มแป้งไข่แล้วก็เอาไปอบแต่ตำรับที่นิยมมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะใช้บิสกิตคลัมนี่ไงคุณผู้ชมก็เติมความหวานนิดนึงด้วยน้ำตาลไอซิ่งสิ่งที่จะทำให้เจ้าบิสกิตเนี่ยเกาะติดกันก็มีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือเนยสดละลายนั่นเองก็จัดการเทลงไปเคล้าพอเข้ากันไม่ต้องไปบี้ไม่ต้องไปใช้เครื่องผสมคุณผู้ชมเนี่ยเคล้าแบบนี้พิมพ์วงแหวนหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์พอใส่บิสกิตลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ช้อนคันเดิมนี่แหละเกลี่ยให้เจ้าบิสกิตเนี่ยกระจายทั่วก้นพิมพ์วงแหวนนี้แล้วก็เกลี่ยให้เรียบเสมอมีความหนาเท่าเทียมกันไม่ต้องทำอะไรแล้วรีบเข้าตู้เย็นเลยครับในระหว่างที่บิสกิตของเราอยู่ในตู้เย็นคุณผู้ชมครับเราก็จัดการนี่เห็นถ้วยนี่สีส้มอ่อนๆนี่ได้จากการสกัดแคนตาลูปตายยืนอยู่ไกล 30,000 ลี้กลิ่นยังหอมหอมชวนดื่มอยู่เลยนะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกจัดการใส่ลงไปซะแล้วก็เปิดเตาคุณผู้ชมจัดการคนส่วนผสมให้เข้ากันอุ้ยตายหอมมากเลยน้ำแคนทาลูปสดๆเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของวุ้นละลายเข้ากันดีกับน้ำแคนทาลูปสกัดอย่างเนี้ยคนผสมสักครู่หนึ่งเราจะใช้ส่วนผสมนี้ในขณะที่อุ่นๆไม่ถึงกับร้อนจัดนะครับ
และในขั้นตอนของการเตรียมครีมชีสคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะตำรับของเราง่ายมากใส่ครีมชีสลงไปในอ่างก่อนนะคุณผู้ชมผสมกับเนยสดนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็นี่กระป๋องนี้คุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมพอใส่ครีมเทียมข้นหวานเสร็จเรียบร้อยก็จัดการตีผสมให้เข้ากันนี่คือส่วนผสมของน้ำแคนเทอรูปที่เราเตรียมไว้แล้วก็อยู่ในสภาพที่อุ่นๆเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเทลงไปแล้วเราก็รีบคนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันคุณผู้ชมครับเราหยุดเลยจัดการใส่วิปปิ้งครีมลงไปคนผสมให้เข้ากันให้เร็วที่สุดสักครู่เดียววิปปิ้งครีมก็จะเข้ากันส่วนวิปปิ้งครีมจะเป็นลูกๆนิดๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนำออกมาจากตู้เย็นเราลองบิสกิตของเราเตรียมมาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้พายปาดให้เรียบๆหน่อยอุ้ยตายง่ายดายมากเลยนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งเซตตัวครับเตรียมแต่งหน้าชีสเค้กของเราให้ดูสวยงามคุณผู้ชมวันนี้ใช้ผงวุ้นอากากลิ่นผลไม้ไทยตราโลโบซองนี้ครับคุณผู้ชมจัดการเทลงไปเลย1ซองตามด้วยน้ำเปิดเตาซะใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายพอส่วนผสมของวุ้นละลายเข้ากันดีแล้วก็เดือดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดเตาซะนะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในระหว่างที่วุ้นกำลังร้อนๆจัดๆนั้นคุณผู้ชมยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยืนคนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของวุ้นเนี่ยอุ่นๆนะคุณผู้ชมเมื่อเราได้ส่วนผสมของวุ้นที่เราละลายไว้อุ่นๆแล้วคุณผู้ชมก็จัดการเทลงไปในเหยือกเห็นไหมเราจะได้ลักษณะของวุ้นที่เป็นน้ำที่เป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ก็เทลงในพิมพ์ซิลิโคนคุณผู้ชมให้พอดีหลุมแบบนี้อย่าเทจนกระทั่งมันล้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ให้ตายอันนี้ล้นต้องตักออกเห็นไหมล้นไม่ได้เสร็จแล้วเราก็นำเจ้าพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยทั้งพิมพ์เข้าตู้เย็นสักครู่เดียวเราก็จะได้วุ้นสีเขียวอ่อนรสผลไม้และกลิ่นหอมครับเสร็จแล้วก็จัดการแบ่งออกเป็น10ชิ้นจำวุ้นผลไม้ได้ไหมคุณผู้ชมนำออกจากพิมพ์ซะผู้ตายมันลื่นๆนะคุณผู้ชมนะก็ค่อยๆจับแล้วก็เอามาวางโอ้ยดูพอดีพอดีอ่ะเปิดร้านดีกว่าตั้งใจว่าถ้าเปิดร้านนะต้องมีคนเข้าแถวรอยาว3สถานีรถไฟฟ้าคิดเองโอ้ยน่ารักอ่ะคุณผู้ชมมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อครู่ที่แอบเห็น2แม่ลูกก็ซื้อฟักทองซื้อส้มอุ๊ยไม่รู้เขาจะทำอะไรเราไปดูกันไหมครับวันนี้เรา2คนจะเอาฟักทองกับส้มมาทำเป็นเมนูพายอร่อยอร่อยทานกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานคนไหนที่กำลังหาสูตรคุกกี้อร่อยอร่อยเก๋ๆสำหรับเลี้ยงต้อนรับเพื่อนๆในวันหยุดแบบนี้ลองทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์หน้าถั่วพีแคนที่นำมาฝากดูสิคะเริ่มจากทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์นะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีลดความเร็วลงต่ำใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะจากนั้นใช้ที่
่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงในถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยใช้นิ้วกดตรงกลางชิ้นให้เป็นหลุมนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นมาทำไส้กานาชกันต่อนะคะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันเตรียมไว้สุดท้ายหยอดไส้กานาชลงในหลุมคุกกี้ที่กดไว้จากนั้นวางด้วยถั่วพีแคนอบสุกรอจนไส้กานาชทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะเท่านี้ก็จะได้เมนูอร่อยๆที่สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วล่ะค่ะเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ย คือจะอยู่ในช่วงของพฤศจิกายนใช่ November ปกติที่เขานิยมทำทานกันมีอะไรบ้างส่วนมากที่ดังๆนะ ก็จะมีเทอร์คีแล้วก็มีพัมคินพายเราก็อย่าทำพัมคินพายสำหรับ Thanksgiving wow.พายฟักทองส้มของเราสองคนเนี่ยวิธีการทำเริ่มจากการทำแป้งพายร่วนก่อนถูกไหมแน่นอนแป้งพายร่วนของเราสองคนจะหอมนุ่มยาวนานเพราะเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะแป้งพายร่วนของเรามีรสหวานมันจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะและวานิลาชนิดน้ำใช้แพรยางคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนส่วนผสมแห้งของเราเนี่ยคือแป้งสาลีแอบใส่อัลมอนด์บดลงไปเพื่อให้มีความรู้สึกเวลาได้เคี้ยวแป้งพายจากนั้นใส่ผงฟูส่วนผสมแห้งนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมของเราใส่ไขมันของเราคือเนยสดกับช็อตเทนนิ่งลงไปหรือในขาวนั่นเองโอเคใช้หัวใบไม้สปีดต่ำก่อนเราจะตีส่วนผสมไม่นานยิ่งตีนานยิ่งเหนียวความเร็วต่ำมากเพราะถ้าเกิดความเร็วสูงสุดคุ้มกับมันมากตัวเราสนุกแน่เลยวันนี้โอเคพอเริ่มเข้ากันใช่ไหมสปีดแรงแป๊บนึงจบส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเราจะหยุดปั่นแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นแบบทรายๆอยู่ข้างล่างเราจะหลอกแป้งโดของเราด้วยกันเร่งสปีดเร็วสุดแล้วก็ตีกลับมาเลยแบบนี้ wow. เราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นคลึงให้แผ่นใหญ่กว่าพิมพ์นี้นิดนึงแต่เราก็กดลงไปที่แป้งพายขอกลมนะคะมันหนาไม่เท่ากันเนี่ยเวลากรุเนี่ยเห็นสังเกตว่าอาจารย์เมย์เนี่ยจะพยายามเอานิ้วเนี่ยนะคะดันขอบเข้าไปเพื่อที่ว่าให้แป้งของเราเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่พอดีพิมพ์แล้วก็ขั้นตอนโปรดของเรานะคะปาดออกเชียง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 แป้งพายเรียบร้อยก่อนอบขั้นตอนแรกเจาะรูมีเทคนิคการเจาะไหมอาจารย์เมย์ไม่มีค่ะก็เจาะเข้าไปแค่เจาะเข้าไปเจาะถึงพื้นนะเสร็จแล้วใส่กระดาษไขจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีน้ำหนักแล้วก็โดนความร้อนได้อย่างถั่วเนี่ยใช้เสร็จแล้วก็เก็บมาใช้ซ้ำได้เพราะเราไม่ได้กินส่วนผสมฟักทองจะเป็นครีมค่ะเราเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับฟักทองของเรา
พิ่มความหอมนุ่มยาวนานด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะไข่ไก่3ฟองอาจารย์เมย์บอกว่าฟักทองของเราเป็นฟักทองส้มเพราะฉะนั้นใส่น้ำส้มเข้มข้นลงไปด้วยวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นขิงผงกับนัทเมกทั้งขิงผงและนัทเมกหรือลูกจันทร์ป่นเนี่ยจะช่วยดึงรสชาติให้ฟักทองออกมาเข้มข้นยิ่งขึ้นเข้มข้นหอมหรือส้มขูดเนื้อฟักทองนึ่งเอาแต่เนื้อไม่เอาเปลือกอุ้ยฟักทองเยอะมากและสุดท้ายเนยสดชนิดเข้มบดให้เป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหน่าทานมากเลยนี่คือเหมือนซุปฟักทองข้นๆเลยนะมีอร่อยมากจากนั้นเราเทนะคะเท่าๆกันนะคะเราใส่ฟักทองลงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะไปอบเลยนะประมาณ155องศาเซลเซียส25นาทีแล้วแน่นอนชั้นบนสุดเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้ขนมของเราอร่อยหอมนุ่มยาวนานจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับขนมของเราคนส่วนผสมครีมเค็มข้นหวานกับนมข้นจืดเข้าด้วยกันค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะวุ้นผงต้องรีบใส่แป้งข้าวโพดกับวุ้นผงก่อนค่ะเพราะถ้าส่วนผสมร้อนแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้นะใช่เป็นลูกน้ำส้มเข้มข้นเติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะในสดชนิดเค็มค่ะต้องรอส่วนผสมตรงนี้เดือดเพราะว่ามีทั้งแป้งข้าวโพดแล้วก็วุ้นใช่และแย่ไปกว่านั้นคือถ้าเกิดไม่รอเดือดวุ้นจะไม่เสร็จใช่โอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราร้อนแล้วปุ๊บบับเบิ้ลตรงกลางแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคจากนั้นเติมครีมชีสอ่อนตัวคนให้เป็นเนื้อเดียวกันอะไรที่หอมขนาดนี้เนาะหนูหอมมากทั้งส้มทั้งครีมชีสมันลอยขึ้นมาเลยโอเคเอาช้อนราดเข้าไปก่อนเสิร์ฟเราตกแต่งด้วยลูกฟักทองจิ๋วของมัมมี่ให้ฟักทองติดเนี่ยเราก็จะบีบครีมนิดนึงสวยจังเลยน่ารักมากเลยมัมมี่ Thank you ค่ะฟักทองเนาะก็จะมีคุณค่าอาหารที่ดีมากๆเขาบอกต้องกินเยอะๆกินเยอะๆเพราะเขามีไฟเบอร์สูงเป็นของมีประโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์แล้ววันนี้เอามาทำให้อร่อยได้นะคะดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาที่ทองย้อยคาเฟ่จะต้องร้องว้าวนะนี่คุณผู้ชมยกมาปุ๊บทุกคนจะต้องแบบกรี๊ดสนุกอีกจะคำอีกจะคำ ขนมปังนุ่มมากเลยอ่ะหอมโกโก้สุดๆ